แน่นอนเราเห็นเรื่องของกำลังใจและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนรวมถึงกำลังใจจากทีมแพทย์และประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะล่าสุดเพจ Facebook ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความขึ้นมาขอบคุณไทยค่ะที่ช่วยเหลือและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อชาวจีนเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าไทยและจีนนั่นแหละเราจะร่วมกันฝ่าฟ้นวิกฤตไปให้ได้ค่ะซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการยืนยันนะคะว่าทางสถานทูตให้ความสำคัญกับการประสานงานและความร่วมมือกับไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นๆแบ่งปันข้อมูลด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดูแลประชาชนของอีกฝ่ายที่พำนักในประเทศของตนตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากการพบผู้ป่วยติดเชื้อในไทย19คนนะคะซึ่ง17คนเป็นชาวจีนตอนนี้4คนได้รับการรักษาจนหายและเดินทางกลับบ้านได้แล้วในระหว่างที่นักท่องเที่ยวจีนมีอาการป่วยและเข้ารับรักษาในสถานพยาบาลต่างๆของไทยไทยก็ดูแลเป็นอย่างดีจึงขอบคุณฝ่ายไทยที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกับฝ่ายจีนค่ะที่ให้ความสำคัญในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของคนไทยในประเทศจีนโดยมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลไทยตลอดจนสถานทูตและสถานกงสุลไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลคนไทยในเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะชนะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไปได้อย่างแน่นอน